หลายคนคงทราบดีแล้วว่าแมวตัวนั้นโหดร้ายแค่ไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับมันมีแมวตัวนึงกระโดดขึ้นไปบนรถของผมผมก็ไม่แน่ใจว่าแมวตัวนั้นน่ะมันขึ้นไปทำอะไรแต่กล้องวงจรปิดจับได้ว่ามันข่วนรถผมอย่างรุนแรงพี่หมีทำไมพี่หมีถึงชื่อพี่หมีล่ะแล้วจะตอบยังไงดีล่ะเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่หมีอย่างน้อยพี่หมีก็มีข้าวกินในนี้กับเหมียวนะเหมียวเหงามากเลยมาเล่นกันเถอะเหมียวสร้างทำอะไรน่ะฮะเหมียวจะเล่นเหมียวมันไม่ใช่เวลานะตอนนี้เรากำลังจะทำการแหกคุกกันแล้วอะไฟอะไรน่ะเพื่อนมาช่วยแล้วล่ะเหมียวเร็วๆเหมียวสร้างรีบๆหนีออกไปทางนี้เร็วๆเราขุดรูไว้ให้แล้วฉันขอขี้ก่อนนะรอแป๊บคนนั้นเขาเป็นอะไรน่ะรู้สึกว่าเขาจะปวดคลี่นะสิเหมียวสร้างเราจะไปทางนี้กันจริงๆเหรอเจ้านายใช่แล้วล่ะเหมียวได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคเตอร์นะคะแล้วตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบล็อกนั่นเองยะฮู้วันนี้นะคะพี่ซีก็จะพาเหมียวซังผู้ทำความผิดในคดีขวนรถเหมียวไม่ได้ขวนรถนะเหมียวกล้องวงจรปิดมันชี้ชัดว่าเธอขวนไม่เป็นไรนะเหมียวซังเรารู้ว่าเธอไม่ได้ผิดกระโดดข้ามโครงกระดูกตรงนั้นไประวังบ่อน้ำบ่อระนาดด้วยนะอะไรกันเนี่ยไปเถอะอย่ามัวแต่พร่ำเพ้อเรไรอะไรคือพร่ำเพ้อเรไรนั่นไงเห็นไหมเพื่อนเธอสลายหายตอยไปเรียบร้อยแล้วฮึได้เวลาไปกันเลยค่ะยูฮูตอนนี้นะคะเราก็ทำการแหกคุกโดยการเจาะมาในใต้ดินนะคะเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาไปแล้วแล้วต้องมาสวมหมวกอะไรเนี่ยแลดูไม่เหมือนหมวกเลยนะคะแลดูเหมือนหัวเห็ดหัวเห็ดมีไฟด้วยเจ้านายเอาเลยค่ะได้เวลากระโดดไปแล้วฮึฮึตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ่อน้ำโสโครกที่เป็นท่อน้ำนั่นเองฮึไปเลยนะคะเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าทำไมคุณมีแค่ครึ่งตัวมันเป็นสไตล์นะเหมียวซังอุ๊ยอันนี้อะไรน่ะจะไปได้จริงๆเหรอเนี่ยกระโดดไปเลยเชื่อผมบ้าแล้วต้องขึ้นไปตรงนี้ดีนะคะที่ไม่กระโดดไปน่ะเอาละฮึเอาละค่ะมันมีแพรช่วยเราอยู่นะด่านนี้เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะคะเนี่ยเข้าไปเลยนะคะวันนี้พี่ซีจะแหกคุกได้สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยท่อน้ำน้ำนี้นะคะมันมีพิษเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องค่อยๆไปรอก่อนรอก่อนสติจงอยู่กับตัวนะคะไม่ใช่เดินสุ่ม4สุ่ม5ไปไม่งั้นจะตายเร็วๆครับเล่เข้ามาทางนี้แป๊บซี่ลดราคาเร็วๆอย่าไปฟังเขาคนนั้นนะเธอต้องรีบเลยรีบเลยนี่ไงมาแล้วแพโชคดีนะเหมียวซังโอ้โหตอนนี้นะมีแต่คนคอยช่วยเหลือเหมียวซังตลอดเวลาถึงแม้ว่าสีน้ำจะสีสันสดใสนะแต่จะไว้ใจไม่ได้ฟังจากเสียงเพื่อนที่ตายดังนะคะเอาแหละถึงฝั่งแล้วฮึไต่บันไดขึ้นไปเลยนะเหมียวซังไปกันเลยดีไหมไปเลยว่าแต่เหมียวเธอทำความผิดจริงปะเนี่ยเหมียวไม่ได้ขวนรถจริงๆนะให้เหมียวกราบก็ได้เหมียวเธอจะกราบรถทำไมล่ะเหมียวไม่ได้ทำมันจริงนี่เหมียวเอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไปขึ้นรถเขาเลยตอนนี้นะคะพี่ซีก็กำลังหนีดวงไฟที่ตำรวจได้ส่องมาจากด้านบนนั่นเองผ่านมาได้อย่างสวยงามนะคะเก่งมากเลยฮะรีบๆเข้าประตูนี้ไปเลยพวกเรานักโทษที่เป็นคนดีจะคอยปกป้องคุณเองขอโทษทีครับเพื่อนคุณติดช่วยเพื่อนคุณด้วยติดอยู่นานแล้วตายดีฝ่าอุ๊ยอุ๊ยตำรวจค่ะนักโทษมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมฉันมองไม่เห็นใครเลยไปตายเธอไม่ได้เห็นใครเลยจริงๆรู้สึกหามากเลยนะคะเช้าตรู่อย่างนี้คุณตำรวจจะส่องไฟเพื่ออะไรคะนานาสิเจ้านายงงจริงๆเลยโรงพักที่นี่จับเหมียวมาได้ยังไงเหมียวไม่ได้ทำผิดเลยเอาละค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะออกมาตรงนี้แล้วนะนี่มิโดริเธอรีบเลยรีบมาตรงนี้อย่ามัวแต่สนใจอย่างอื่นสิอะไรอ่ะดื่มซะดื่มซะจะได้มีพลังสดชื่นเต็มที่กับชีวิตอะไรนะเจ้านายไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวซังแต่เขาบอกว่าถ้าเราดื่มไอ้นี่แล้วเนี่ยเราจะกระโดดข้ามไอ้สีแดงๆนี่ได้เร็วๆเข้ารีบๆกระโดดรีบๆกินเร็วก่อนที่ตำรวจจะมาอึ๊บอุ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเรากินเป๊ปซี่เพิ่มพลังไปแล้วเหมียวซังเร็วๆเข้าสิเจ้านายมาบอกว่าให้เหมียวซังรีบๆตามมาไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะพี่สบายดีจริงๆเร็วๆเข้าเหมียวซังเราเป็นญาติกันเราก็ต้องช่วยกันสิเจ้านายหมาจะช่วยเธออย่างเต็มที่เลยนะจ้าเชื่อผมปืนเลเซอร์เนี้ยนักโทษไม่มีทางหนีได้แน่นอนเอาละค่ะเราจะต้องข้ามปืนเลเซอร์นี้ไปนะคะแล้ววันนี้เราก็มีน้องหมามาร่วมด้วยโอ้โหเกือบตาย
เร็วๆคอสิเมียวสังเจ้านายมาบอกว่าให้กินโคกอันนี้แต่ให้ตายเถอะโคกมันไม่มีปุ่มเอาแล้วไงเอาแล้วไงจะกินตรงไหนล่ะเมียวสองเธอจะมาเรียนแบบเสียงฉันทำไมนะเมียวสังเหมียวเหมียวก็งงเหมือนกันเอาละค่ะรู้สึกว่าตู้เมื่อกี้ไม่มีนะคะแต่พอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยพี่ซีเจอโค้กนะไม่รู้ว่าต้องกินไปเพราะอะไรแต่ว่านี่มันอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรแว๊บๆอยู่ข้างในน่ะเร็วเขาเร็วเขานักโทษมันอยู่ข้างในแล้วระวังมันด้วยนะอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าคนจังเลยอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าแมวด้วยเจ้านายรีบกินโค้กแล้วก็รีบหนีจากไอ้บ้านั่นเถอะโอเคค่ะรู้สึกว่าเราจะต้องหนีจากนักโทษผู้บ้าพลังคนนั้นนะคะเร็วเขาเร็วเขาเอาละค่ะดีทั้งนี้แล้วกันทั้งอัธจันทร์เกือบตายอุ๊ยตรงนี้ไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูน้องหมาก่อนตามมาเลยครับพี่โอเคค่ะตรงนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวนักโทษคนนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็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 วอุ๊ยเกือบตายเกือบตายอุ๊ยมีอีกอะคนนี้มันบ้าพาวเวอร์มากเลยถึงแล้วนะคะโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวน้องหมาอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่นี่ครับพี่ดูนักโทษคนนั้นสิเขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาสงสารไม่ต้องมาเห็นใจผมว่าเขาไม่น่าสงสารแล้วครับพี่ไปกันเถอะน้องหมาอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าที่นี่นะคะจะมีแต่นักโทษติงตองทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเร็วเข้ามิโดรินอกจากที่นี่จะมีนักโทษที่คุ้มคลั่งแล้วตำรวจที่นี่ยังคุ้มคลั่งอีกด้วยดูอย่างคนนั้นสิข่าววันนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเลยนะแมวอะไรขวนรถสมควรแล้วแหละที่โดนจับมาอยู่ในคุกของเราแอบน้ำอากาศเย็นจริงเลยน้ำเท่านายอะไรเหมียวตำรวจรับอยู่อ่ะเอากุญแจไปเลยโอเคเอากุญแจไปเลยนะเหมียวค่อยๆย่องไปนะโอเคเจ้านายรีบไปกันเถอะเหมียวจะโวยวายทำไมเนี่ยเบาๆสิเบาๆเบาๆเบาๆระวังคนนั้นด้วยนะเจ้านายไปแล้วหุยผ่านมาได้ด้วยดีนะคะเอาแล้วตามญาติเราไปเลยคือตอนนี้นะคะพี่ซีขอให้น้องหมาเป็นผู้นำแล้วกันเพราะว่าด่านนี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวมาเต้นด้วยกันกับสีเมียวซังก่อนที่จะหนีเนี่ยมาเต้นด้วยกันก่อนนักโทษคนนี้ทำไมเปิดเพลงดังจังเราไม่ได้เปิดเพลงดังหรอกเราแค่ต้องการกลบเสียงตำรวจน่ะรีบๆไปเถอะเราจะเต้นรอเธออยู่ตรงนี้เองไม่ต้องกังวลนะเหมียวซังขอบคุณนะไปกันเลยนะฮะอุ้ยเขาบอกว่าคีโนฮีโดนไม่ได้สินะใครบอกให้เจ้านายบอกตัวเองเนี่ยแหละเหมียวอุ้ยอะไรเนี่ยช่องลมอันนี้นะคะน่าจะต้องกระโดดลงไปโอเคไปเลยยาฮู้ถึงแล้วนะคะถึงไหนกันไม่รู้เหมียวซังถึงแล้วไม่รู้ถึงไหนรีบๆไปเถอะครับพี่โอ้โหตอนนี้นะคะต้องผ่านไอ้น้ำอันนี้ไปให้ได้เฮ้ยแต่จะกระโดดได้หรือเปล่านั่นไงตายซีแสลงไงแกเอาละไปเลยดีกว่านะคะนี่ทางนี้มันมีโคกเพิ่มพลังนี่นะอะไรกันเมื่อตอนแรกๆยังแป๊บซี่อยู่เลย มันก็ไม่รู้สิเหมียว กินๆเข้าไปเถอะอย่าพูดมากเอาละไปเลยนะคะตอนนี้เราก็ดื่มน้ำเพิ่มพลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสดชื่นชื่นใจจริงๆเลยไปเลยดีกว่าฮึบกระโดดกินแล้วมีพลังมากๆเลยฮึโอเคถึงแล้วนะคะไปเลยดีกว่าโอ้โหดูข้างหน้าเลเซอร์สินะไม่ต้องกลัวนะเหมียวซังเจ้านายหมาได้เลื่อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นถังขยะมาช่วยญาติของเธอแล้วเอาแรกกระโดดมาเลยบอกเจ้านายเธอเจ้านายโดดเลยอะไรกันนี่ขนาดช่วยแล้วนะเนี่ยยังไม่รอดอีกเหรอเนี่ยทำไมงออย่างนี้อย่าว่าเจ้านายเหมียวนะโอเครีบๆไปกันนะคะน้องหมาได้เอาถังขยะมาลองให้พี่ซีตรงนี้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ซีตายตรงนี้นะคะประมาณสักพันรอบเอาละโอเคผ่านแล้วไปกันเลยยาฮูในที่สุดพี่ก็ทำได้นะครับผมเนี่ยรอพี่ประมาณ10ชาติแต่ไม่เป็นไรครับผมรอได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละเข้าไปเลยดีกว่าไปด่านต่อไปกันเลยนะคะเจ้านายที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ส้วมกับส้วมน่าจะมีอะไรอยู่ในส้วมนี่แหละค่ะโอเคไหนดูอะไรหน่อยนะคะมันน่าจะมีอะไรละเหมียวซังไม่เห็นมีอะไรเลยเหม็นอีกต่างหากเหมือนส้วมไม่ได้ล้างอุ๊ยเหมือนโถส้วมมันเปิดได้มันเปิดได้ใช่มั้ยมีไงเปิดได้อุ๊ยมีน้ำด้วยยังไงอะกระโดดลงไม่ได้นะคะอย่าบอกนะว่า
มันมีบางห้องที่กระโดดลงไปได้น่าจะใช่นะเหมียวอุ๊ยอันนี้มันดูลึกๆอ่ะลองกระโดดดูไปนั่นไงอยู่ตรงนั้นด้วยไม่นะไม่ทันแล้วล่ะเหมียวได้เวลากระโดดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแหละภาวนาอย่างเดียวนะเหมียวตอนนี้อย่าให้เจออุนจิลอยมาไปค่ะไปค่ะไปค่ะไอตรงนี้เนี่ยพี่ซีไม่แน่ใจว่ามันจะไปออกที่ไหนนะคะเจ้านายข้างหน้ามีบันไดโอ้โหมีบันไดลิงรอเราอยู่ตรงนั้นเอาละค่ะในเวลาไต่ไปแล้วโชคดีนะเนี่ยเหมียวที่เราไม่เจออุนจิลอยได้น่ะโชคดีจริงๆเลยฮึบยาหูถึงแล้วค่ะเอาละตอนนี้พวกเธอออกมาได้แล้วนะวิธีที่จะกลับบ้านคือเธอต้องข้ามบ่อน้ำมรณะนี้ไปไม่อย่างนั้นน่ะกลับไม่ได้ต้องกลับไปเข้าคุกอีกรอบแน่ๆเลยอะไรกันนี่เราต้องข้ามไปเราจะข้ามไปยังไงล่ะเนี่ยนี่เหมียวตามเจ้านายมามาเลยนะเจ้านายมาบอกว่าให้ตามมานะแล้วก็ไม่ต้องพูดมากด้วยนะเดี๋ยวตำรวจได้ยินได้เลยญาติแมวเราจะพยายามไปด้วยกันนะเร็วๆเฮ้ออย่าพูดมากให้เบาๆสิเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินตรงไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายอุ๊ยมันมีถนนนะอุ๊ยไม่มีช่องเข้าไปเลยดีกว่าขอนั่งพับแป๊บอะไรกันเจ้านายมันไม่ใช่เวลามานั่งพักนะอุ๊ยมีรถตำรวจค่ะไปเลยน้องหมาเอาละค่ะไปแล้วนะคะเอ้ยตรงนั้นไปได้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะต้องเลี้ยวไปทางนี้เพราะว่าตรงนั้นไม่มีตำรวจอยู่นั่นเองเอาละน้องหมาไปเลยเจ้านายทำไมเจ้านายเสียงเหมือนญาติเหมียวไปแล้วไม่รู้สิเหมียวฟังเรื่อยๆมันก็ทำไมเจ้านายไม่ทันได้ตั้งตัวก่อนล่ะเหมียวซังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะตายสักกี่รอบนะคะเราก็ต้องพยายามผ่านไปให้ได้นั่นเองเอาละค่ะตอนนี้จะต้องไปให้ได้นะคะขอกาก่อนขอกาก่อนขอเลงเลงเลงหุยมันน่าจะต้องไปตรงปิ่มนี้ได้ไงยกถึงแล้วนะคะโอ้โหปล่อยให้น้องหมารอนานเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรเอาละค่ะไปกันเลยอุ้ยมีใครมาด้วยน่ะน้องแมวเองมาไม่ทันแต่ก็มาทันเก่งไหมล่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะยาฮู้แล้วเราก็ถึงบ้านสักทีนะคะแหกคุกได้สำเร็จนั่นเองโอเคถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะพี่ซีก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ดูและรับชมกันอยู่เรื่อยมาเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายยัฮู้เจ้าดวงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเหมียวจะช่วยเองนายจะต้องกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งพยายามเข้านะทำไมนายชอบนอนหงายท้องอย่างนั้นล่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเหมียวอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครมาเป็นเพื่อนกับเหมียวสร้างกันเถอะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้นะดูหรือยังเนี่ยสนุกนะจะบอกให้ไปกันละบ๊ายบาย